มาตอนป.4นะครับมากินไอติมตรงนี้แล้วอร่อยนะครับแล้วก็จะมาลองกันกี่ปีแล้วป.4สวัสดีครับวันนี้เราก็จะนั่งชิงกันเซ็นไปเกียวโตแล้วเนี่ยเวลาเราไปขึ้นชิงกันเซ็นเนี่ยเขาจะกินข้าวกล่องกันร้านนี้นะครับผมก็จำละ1กล่องเดี๋ยวจะแกะให้ดูกันว่ามันเป็นยังไงครับก่อนแกะนะครับก็ต้องบอกกันว่าเราไปเกียวโตนะครับแล้วก็คือเราได้มานั่งชิงกันเซ็นเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าเราไปนั่งรถไฟ JR ธรรมดามันจะทรมานชีวิตนะครับเราจึงใช้เงินแก้ปัญหางั้นแล้วทีนี้เราก็จะมาแกะข้าวกล่องกันดูผมซื้อเป็นไก่คาราเกะนะฮะกล่องแม่งดูไฮโซกว่าของเล่นแถวบ้านผมอีกนะครับไก่คาราเกะครับอ๋อก็มีไก่มีข้าวมีของดองอันนี้ก็น่าจะเป็นซอสจิ้มไก่มั้งฮะแล้วก็มีบ๊วยเย็นๆอ่ะแบบเย็นเอาจริงก็ไม่ได้ expect ที่มันเป็นไก่ร้อนเพราะมันก็คือเขากล่องเขาทำไว้เขาใส่กล่องไว้แต่อะไรนึกว่าเขาจะมีการอุ่นการอะไรก็ไม่นะฮะอร่อยเนาะถ้าร้อนก็คงจะโคตรอร่อยเลยนะครับเราก็ได้รับคำบอกกล่าวจากคุณแซมนะครับเฮ้ยกูไม่เกี่ยวว่าสมัยมันมาตอนป.4นะครับมากินไอติมตรงนี้แล้วอร่อยนะครับแล้วก็จะมาลองกันกี่ปีแล้วป.4 10กว่าปี12ปีนะครับมันจะอร่อยอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองเดี๋ยวไปซื้อกันมานะครับผมขอบคุณครับ Thank you มาอร่อยจริงอร่อย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 ทานได้มันฉ่ำมันได้ของมันถึงฮะอร่อยอร่อย350เยนครับคุ้มๆสุดยอดทางออกมาขึ้นรถบัสควรมาบวกจริงอร่อยโอเคเราก็อยู่ที่สถานีอูจินะครับอยู่ที่เมืองอูจิเป็นเมืองแห่งชาเขียวนะครับที่เขาว่าเป็นเมืองแห่งชาเขียวเพราะว่าในยุคของคามาคุระเนี่ยมีพระสงฆ์นิกายเซนนะครับนำเข้าชาเขียวจากจีนเข้ามาที่ญี่ปุ่นแล้วก็เอามาให้พวกจักรพรรดิหรือว่าพวกขุนนางกินนะฮะใช้เมืองอุจิตรงนี้เป็นศูนย์กลางในการปลูกชาเขียวหลังจากนั้นมันก็มีการแพร่กระจายออกไปให้ชนชั้นธรรมดาอย่างเราได้กินกันบ้างนะครับผมที่เรานั่งถ่ายตรงนี้เรายังไม่ไปไหนนะครับเพราะว่าเพื่อนผมมันซ่อมกล้องอยู่นะครับเราก็เลยยังไม่ได้ไปไหนกันเดี๋ยวถ้าได้มีการอัปเดตมีการเดินทางเดี๋ยวเราจะถ่ายอีกช็อตหนึ่งไปตอนนี้ใส่อินเสิร์ตไปก่อนโอเคถนนเส้นนี้นะครับก็เป็นถนนเส้นที่ขายชาเขียวล้วนๆมัทฉะล้วนๆนะครับผมร้านที่เราจะไปวันนี้นะครับตำนานถึง500ปีนะฮะเดี๋ยวเรามาดูว่าจะเปิดหรือเปล่าแล้วก็เราจะหาเจอไหมนะครับผมแล้วเราก็มาถึงร้านที่เราตามหานะครับผมนี่นะฮะชื่อร้านนะฮะมิซูโบชิคันบายาชิซานิวนะครับผมเป็นร้านที่เปิดมา500ปีทำมา16รุ่นนะครับก็คือรุ่นแรกๆของเขาก็คือทำชาให้จักรพรรดิกินนะครับส่วนตอนนี้เขาก็เปิดเป็นร้านให้สามัญชนธรรมดากินแล้วนะฮะเดี๋ยวเขาบอกว่าให้เรารอ30นาทีเพราะว่ามีทัศนศึกษาจากญี่ปุ่นลงเขาก็รอกันหน่อยเดี๋ยวไปเดินรอบๆรอนะครับโอเคครับคือจริงๆแล้วนะครับที่นี่ไม่ใช่มีแค่แบบชาเขียวชงกินหรือว่าเป็นขนมนะพวกโซบะหรือว่าเกี๊ยวซ่าที่ไปทำมาจากแบบมีส่วนผสมของชาเขียวก็มีขายนะครับจะมาโชว์ว่าของแปลกๆที่ทำจากชาเขียวมันก็มีพอสมควรเลยนะครับเช่นแกงกะหรี่ชาเขียวครับโซบะชาเขียวแล้วก็อื่นๆเค้กอันนี้ก็ธรรมดานะครับ
แล้วก็สั่งอันนี้ไปนะเซตนี้1เซต1เซตแล้วก็ช่วยอย่างนี้1อันก็มาแล้วนะฮะทั้ง3อย่างที่เราสั่งอันนี้ก็จะเป็นเหมือนน้ำแข็งใสอันนี้ก็จะเป็นมีมัทฉะมีโอชะหรือว่าชาใสธรรมดาแล้วก็มีเป็นเหมือนโมจิในถั่วแดงนะฮะแล้วนั้นก็จะเป็นเหมือนกันแต่ว่าเป็นโมจิชุบชาเขียวผงชาเขียวนะฮะชิมจากมัทฉะก่อนนะมัทฉะก็คือเห็นบ่วงเขียวๆชาเขียวก่อนอย่างนี้เลยก็ได้แหละไม่หวานไม่หวานเลยสั่งแบบไม่หวานคือไม่หวานเลยต่อไปชิมอะไรดีชิมโอชะชาแค่อูหลงเมื่อกินมันอูหลงเลยอันเนี้ยก็ชาก็ชาครับมองไม่มีความรู้ด้านชาแล้วก็เลยจะบอกว่ามันชาแล้วมีกลิ่นไหม้ๆแล้วมันแบบกลิ่นคั่วไงมีกลิ่นแห้งๆคั่วๆไม่ไหม้นิดหนึ่งของหวานต่อไปเราจะมาลุยของหวานกันเขาบอกให้เอาซอสราดนะฮะเราจะมีสโลให้ทุกท่านจะดูว่าสโลได้เปล่าม ีติมไหนติมวานิลาข้างบนนะครับข้างล่างเป็นน้ำแข็งใสข้างล่างนี่คือน้ำแข็งใสไอติมอร่อยนะแล้วน้ำแข็งใสคือน้ำแข็งใสน้ำแข็งใสน้ำแข็งเลยอ่ะไม่มีน้ำช่วงน้ำเชื่อมอะไรนะฮะก็คือเพียวเพียวลองราดซอสลงมาเต็มๆดิไม่ช่วยอะไรอ่ะก็คือถ้าเกิดมากินรสชาติเอารสชาติชาแท้ๆอ่ะใช่เลยมาที่เนี่ยเต็มๆคือมันไม่ใช่แบบของหวานที่แบบเป็นฟิวชั่นมันคือเป็นแบบเป็นดิบของหวานแบบโบราณเลยมันคือของหวานแบบรสชาติธรรมชาตินะครับกันดิมันอร่อยมากถั่วแดงก็โอเคมีอะไรข้างล่างมีอะไรข้างล่างครับในข้างล่างมีอลลี่นะฮะเราค้นพบเนี่ยฮะข้างล่างเราค้นพบอันนี้นะฮะอยู่ใต้น้ำแข็งใสเป็นยลลี่ไส้ถั่วแดงข้างล่างเอาง่ายๆเลยเชี่ยพอหมดไอ้หาดิวครับของแซมไหนอ้าวลองโมจิคลุกมัทฉะเพิ่มคนที่แบบขนมแบบเป็นเดิมอ่ะก็โอเคเพิ่มมันไม่หวานไม่ความหวานเลยถ้าเป็นโมจิคลุกของจ่าเฉียวที่เป็นของจ่าเฉียวไม่มีผสมเลยก็คือมัทฉะเค็มเพียวๆเอาโมจิดิปไปในมัทฉะเพียวๆเชฟโอเคแล้วของผมก็นะครับเป็นเหมือนโมจิเหมือนดังโง่ลอยในถั่วแดงนะครับลองกันหน่อยอันนี้อร่อยเป็นซุปถั่วแดงต้มนะฮะหวานแล้วก็มีข้าวขาวแบบนี้จงโฟกัสนะครับอร่อยอันนี้อร่อยสรุปมาฮาร้านนี้ก็คือสไตล์แบบ traditional จริงๆเลยนะฮะก็ถ้าใครชอบอารมณ์แฟนซีก็ไม่แนะนำนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดใครชอบอะไรที่แบบเก่าๆแบบอยากได้ความออเทนติกอะไรอย่างเงี้ยผมก็แนะนำนะฮะร้านนี้